This is why podcast. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينรับบิชรหลีซอดรีวยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัตตักวาเราะซุกุลลิชัยอินประโยคนี้เป็นภาษาอาหรับแปลว่าการตักวาต่ออัลลอฮ์คือจุดสูงสุดของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราะสุนเป็นหัวเป็นจุดสูงสุดของทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องนี้เราคุยกันในอย่างต่อเนื่องหลายตอนแล้วแต่ก็ยังมีสาระสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับประโยคที่ท่านนบีบอกว่าอัตตักวาเราะซุกุลลิชัยการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นคือจุดสุดยอดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ทำให้ความกังวลความคับแค้นใจหลุดไปจากตัวของเราทำให้ริซกีเพิ่มพูนขึ้นอันนี้เราคุยมาแล้วทำให้ชีวิตพบกับความสะดวกง่ายได้ทำให้ชีวิตได้รับบารอกัตความจำเริญจากฟากฟ้าได้รับความจำเริญจากแผ่นดินที่จะหลั่งไหลออกมาสู่ชีวิตของเราตามการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺได้มีสิ่งที่เป็นแสงสว่างในหัวใจที่จะสามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จได้เป็นตัวที่จะปกป้องตัวของเรานะให้พ้นจากภัยอันตรายของชัยฏอนหลายต่อหลายข้อเราคุยกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยอีกสัก2ข้อนะครับที่เป็นพลานิสงส์เป็นความประเสริฐเป็นประโยชน์อันมหาศาลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของดวงใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหัวใจที่ตักวาต่ออัลลอฮ์เอาทวนอีกหัวใจนั้นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์หัวใจดวงนั้นมุ่งมั่นทำดีเพื่ออัลลอฮ์หัวใจนั้นหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สามส่วนนี้อยู่ในหัวใจของใครอัลฮัมดุลิลละห์หัวใจนั้นเป็นหัวใจที่ดีเป็นหัวใจที่ถือว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมาดูข้อต่อมาอุลามะได้ให้ข้อสรุปว่าอินนัตตักวาแท้จริงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นซาบะบุนลินูซูลิลมะดัดมินัสซะมาอิعند الشدائد ولقاء الأعداء แท้จริงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเหตุให้หน่วยช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หรือแปลว่าการช่วยเหลืออย่างมหาศาลของอัลลอฮ์หรือทหารช่วยเหลือของอัลลอฮ์ถูกส่งลงมายังฟากฟ้าในขณะที่เกิดวิกฤตอย่างที่สุดสำหรับชีวิตเช่นวิกฤตของการเผชิญหน้ากับศัตรูวิกฤตที่ไปติดอยู่ในสถานที่บางสถานที่ที่ตายแน่ถ้าอาดัตธรรมชาติที่คิดกันแล้วก็ตายแน่เหมือนดังบ่าวของอัลลอฮ์สามคนที่เดินทางไกลกลางคืนก็หาที่พักก็ไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งเข้าไปนอนพักในถ้ำฮัมดุลิลลาห์ปลอดภัยแล้วเผอิญคืนนั้นเนี่ยเกิดพายุที่มันรุนแรงอย่างมากฝนตกอย่างหนักมากมันเกิดการพัดเอาก้อนหินใหญ่นะครับกลิ้งลงมาจากยอดเขานะมาปิดปากถ้ำปิดสนิทเลยพี่น้องหินต่างหนักเป็นหลายๆตันเนี่ยสมัยนั้นรถเครนมีไหมที่จะมายกจะมีใครได้ยินไหมข้างนอกเนี่ยที่จะมาช่วยกันค่อยๆเจาะหินออกแล้วก็ให้คนเราเนี่ยรอดพ้นออกไปจากการติดอยู่ในถ้ำไม่มี
คนเหล่านี้ด้วยดวงใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นึกถึงสิ่งที่เป็นทางเป็นการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ดีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักซึ่งเขาเองก็ทำกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็ขอว่าอย่าอัลลอฮ์ถ้าตรงนี้เป็นการทำความดีแล้วอัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยแล้วเราก็ช่วยเหลือบ่าวด้วยเถอะด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตรงนั้นการช่วยเหลือจากฟากฟ้าถูกประทานลงมาเลยก็แน่นอนอย่างยิ่งมาลาอิกัตจำนวนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงลงมาเป็นหน่วยช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮ์ค่อยๆขยับหินออกทีละนิดอีกคนหนึ่งขอต่อขยับเอาอีนิดหนึ่งอีกคนหนึ่งขอต่อขยับเอาอีนิดหนึ่งจนกระทั่งชาย3คนที่มีดวงใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหลุดพ้นออกไปจากการติดอยู่ในถ้ำถ้าเกิดว่าคิดกันง่ายๆก็คือตายแล้วแหละแต่ดวงใจที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้หลุดพ้นพอคนคนแรกขอยังไงอ่ะคนคนแรกขอเพราะว่าในเรื่องการทำความดีกับพ่อกับแม่อัลลอฮ์ตรงนี้เป็นความดีที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจมากคนที่สองเนี่ยทำความดีกับอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากนึกถึงอัลลอฮ์แล้วหลุดออกจากการทำซินาหลุดออกจากการไปปู้ยี่ปู้ยามหรือไปข่มเหงชีวิตของคนที่บริสุทธิ์หลุดเลยหยุดแต่ยินผู้หญิงคนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปร่วมหลับนอนกับนางนางบอกอิตตะกิลลาฮฟีจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าได้ข่มเหงต่อชีวิตฉันในสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามสำหรับเจ้าเงินก็ให้ไปเป็นร้อยๆดีนาร์แล้วก็ตัวเองก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์หลุดออกจากการทำชั่วตรงนั้นทันทีที่ได้ยินคำว่าอัลลอฮ์เขาก็ขอว่าอย่าอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าการทำตรงนี้อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยแล้วก็โปรดให้ข้าพระองค์นะครับหลุดพ้นออกจากการติดอยู่ในถ้ำหินมันก็มาเลกัดช่วยดึงออกหน่อยนึงแต่ก็ยังออกไม่ได้คนที่3ขออีกจ้างลูกจ้างเอาไว้เป็นปีเนี่ยนะครับค่าจ้างก็คืออาจจะเป็นแพะสัก5ตัววัววายสัก 2-3 ตัวอูฐสักตัว2ตัวเนี่ยเป็นค่าจ้างประจำปียังไม่ทันเอาค่าจ้างไปเลยเด็กคนนี้คนชายคนนี้ไปซะก่อนหลังจากนั้นหลายปีคนคนนี้ด้วยความที่เขาซื่อสัตย์เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงอูฐของเขาไว้เนี่ยจนกระทั่งผ่านไปหลายปีมันก็ออกลูกออกหลานเต็มไปหมดอันนี้เป็นอะไรนะเป็นค่าจ้างของคนคนนี้มีอยู่วันหนึ่งค่าจ้างคนนั้นน่ะผ่านไปหลายปีก็กลับมาขอค่าจ้างเมื่อปีก่อนนู่นคนคนนี้บอกว่าน่ะที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่ลานดินเนี่ยลานภูเขาทั้งนั้นทั้งหมดเป็นของท่านเลยแพะแกะเป็นโอ้โหเป็นร้อยๆตัวคนคนนี้บอกว่าอย่าล้อเล่นนะข้าพเจ้าฉันเอาจริงๆนะก็เลยต้อนแพะต้อนวัวต้อนอูฐไปทั้งหมดและทั้งฝูงเลยโดยไม่ได้ทิ้งอะไรไปเลยด้วยความซื่อสัตย์ของคนคนนี้เขาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ถ้าหากว่าการกระทำตรงนี้เป็นที่รักเป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮ์แล้วเป็นความดีนะพระองค์แล้วช่วยด้วยเถอะให้ฉันเนี่ยปลอดภัยหลุดพ้นออกจากการติดอยู่ในถ้ำนี้ด้วยเถอะด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเห็นนะการช่วยเหลือหน่วยช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาจากฟากฟ้าดวงใจของคนที่มีตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไม่กลัวอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับอยู่ในซูเราะห์2อายะห์ด้วยกันนะในซูเราะห์อาลอิมรอน23 123 124นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวะลากอดนะรอซกนะซอรกุมุลลอฮุบิบัดริวะอันตุมอะซิลละฟัตตะกุลลอฮ์ละอัลละกุมตัชกุรูนอัลลอฮ์ให้เรานึกถึงในสงครามบะดัรซึ่งแน่นอนสู่เจ้ามีจำนวนน้อยกว่ามีประมาณ300คนเหล่านั้นพันกว่าคนจำนวนก็มากเจ้าก็อยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยเหลือเกินอาวุธก็ไม่ค่อยจะมีแต่อันเนื่องมาจากดวงใจของสู่เจ้านี่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงให้นึกว่านะตรงนั้นอัลลอฮ์ช่วยเหลืออย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ยุมิดดูร็อบบุกุมบิซะลาซะติอาลาฟินมินัลมะลาอิกะติมุนซิลีน
อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือให้หน่วยช่วยเหลือของอัลลอฮ์ที่มาจากมาลวยมันบรรดามาลาอิกะห์นะ 3,000 ท่าน 3,000 มาลาอิกะห์ที่ลงมาตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน่วยช่วยเหลือตรงนี้มาจากใครมาจากอัลลอฮ์ช่วยเหลือใครช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาปกป้องชีวิต300กว่าคนตรงนั้นที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเกิดกลุ่มนี้ถูกทำลายไปนะคงไม่มีใครแล้วที่จะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยดวงใจที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ช่วยเหลือจำนวนเนี่ยมองภายนอกอัลลอฮ์มี300คนอาวุธก็น้อยแล้วก็ฝ่ายศัตรูเนี่ยนะครับในสงครามบาดัดเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นพันๆคนน่ะ300ต่อ1,000กว่าคนอาวุธเยอะกว่าพลังเยอะกว่าแต่อัลลอฮ์ให้หน่วยช่วยเหลือของอัลลอฮ์ถูกประทานลงมาช่วยเหลือจนกระทั่งชนะอย่างราบคาบบะลาอินตัสบิรูวะตัตตะกูถ้าหากว่าสู่เจ้าเป็นผู้ที่อดทนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือลงมาในทันทียุมดิดะกุมร็อบบุกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การช่วยเหลือตรงนั้นมาจากการอนุมัติของพระองค์ลงมาในทันทีอัลลอฮุอักบัรตรงนี้มันยืนยันถึงอะไรครับพี่น้องยืนยันถึงว่าดูตามธรรมชาติแล้วนี่นะครับกลุ่มหนึ่งที่มีเป็นพันคนอีกกลุ่มหนึ่งมีแค่ประมาณ300คนอาวุธก็น้อยกว่านู่นก็คนมากกว่าอาวุธดีกว่าอายุอาวุธมากกว่าแต่ว่าอัลลอฮ์ให้กลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่น้อยตรงนั้นชนะอย่างราบคาบอันนี้อันเนื่องมาจากหัวใจทุกดวงของคนที่อยู่ในกลุ่มน้อยๆที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นดวงใจที่ศรัทธาเป็นดวงใจที่มุ่งมั่นทำดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นดวงใจที่ต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือรวมทั้งตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเชิญกับศัตรูหรอกอาจจะอยู่ในภาวะที่มีความกดดันหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้หน่วยช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่มาจากฟากฟ้านำการช่วยเหลือตรงนั้นมาสู่ชีวิตของเราอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นผลจากการที่เราได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงดูต่อมาอินนัตตักวาซะบับุนลิอาดามิลอุดวานวะอีซาอิอิบาดิลลาห์เขาบอกว่าการตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นเหตุให้การเป็นศัตรูการรุกรานการผูกพยาบาทการทำร้ายกันหมดไปในหมู่ของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ตรงนี้นี่ต้องคุยกันยาวเหมือนกันนะพี่น้องเอาโดยสรุปแล้วขอพูดกับพี่น้องตรงนี้นะถ้าหากว่าในการทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีบุคคลที่คอยทิ่มแทงต่อว่าด่าทอใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันให้ชี้ให้เห็นนะครับว่ากลุ่มนั้นๆน่ะไม่ใช่กลุ่มของผู้ที่มีดวงใจตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์พอดวงใจที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์จะไม่ใส่ร้ายไม่ให้ร้ายไม่ก่อการเป็นศัตรูไม่รุกรานไม่ทำร้ายอุ่มของผู้ศรัทธาด้วยกันจะไม่ทำร้ายแต่จะมีคำที่นอบน้อมถ่อมตนในการตักเตือนจะมีคำพูดที่สุภาพในการให้เกียรติในคำตักเตือนจะมีคำพูดที่ไพเราะต่อกันและกันให้เกิดความรู้สึกว่าในคำพูดตรงนี้เรารักเขาจริงๆในคำพูดตรงนี้เราเตือนเขาด้วยความปรารถนาดีจริงๆจะไม่มีนะครับพฤติกรรมในการรุกรานพฤติกรรมในการเป็นศัตรูพฤติกรรมในการทำร้ายกันเกิดขึ้นในหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันจะไม่มีถ้ามันมีก็แสดงว่าดวงใจดวงนั้นอาการหนักเป็นอาการที่ต้องอาศัยห้อง ICU แล้วต้องรักษากันอย่างขั้นตอนโคม่าแล้วแหละเพราะดวงใจของคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์พี่น้องจำไว้นะจะไม่มีจะเป็นเหตุให้การรุกรานการเป็นศัตรูและการทำร้ายกันนี่หมดไปจากหัวใจของคนเหล่านั้นหมดไปจากพฤติกรรมของคนเหล่านั้นผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราเพราะสังคมของเราตอนนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มทีเดียวที่จ้องทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเราที่มีความแตกต่างกัน
ที่อาจจะเข้าใจผิดที่อาจจะอยู่หลงผิดไม่ได้ทำหน้าที่ดึงเขาออกมาด้วยมารยาทไม่ได้ทำหน้าที่เตือนเขาด้วยมารยาทไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยสุภาพอ่อนโยนในการที่จะมีมารยาทแก่คนเหล่านั้นแต่ว่าทุกคำพูดทุกการกระทำมีแต่การลุกรานมีแต่การอาฆาตพยาบาทมีแต่การส่อให้เห็นถึงการเป็นศัตรูกันนี่ไม่ใช่ดวงใจของคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ได้ตรัสว่าวะตะอาวานูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอะลัลอิซมิวัลอุดวานสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่จะก่อให้เกิดการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทำความดีเพื่ออัลเลาะห์อย่าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่เป็นบาปและในการก่อการเป็นศัตรูกันเพราะนั้นดวงใจของคนที่รุกรานด้วยคำพูดเพื่อที่จะให้ก่อการทะเลาะเบาะแว้งก่อการเป็นศัตรูรุกรานกันเป็นหัวใจเป็นดวงใจของคนที่ไม่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเวลาหมดลงแล้วครับพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เราพ้นไปจากดวงใจของการที่ขาดการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺนะครับวบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮู This is why podcast